สวัสดีค่ะมาม่าฮากะค่ะได้เวลาเด็กๆไปเข้าค่ายกับที่โรงเรียนอีกแล้วนะคะปีนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ2คนต่างกันแค่วันเดียวเองคลิปนี้มาม่าก็เลยจะชวนมาซื้อของเตรียมให้เด็กๆไว้จัดกระเป๋าเข้าค่ายกันค่ะมาเริ่มกันที่ร้านร้อยเยนนะคะปีนี้จริงๆไม่มีอะไรต้องซื้อเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าของใหญ่ๆหลักๆซื้อไปตั้งแต่ปีที่แล้วหมดแล้วนะคะก็เหลือแต่ของใช้กระจุกกระจิกนะอย่างแปรงสีฟันแล้วก็อันนี้เป็นปลอกปิดแปรงสีฟันนะคะปิดตรงส่วนที่เป็นแปรงนะน่ารักเนาะอันนี้เป็นปลาฉลามค่ะเมื่อกี้เป็นก้อนเมฆอันนี้เป็นทิชชู่แพ็คเล็กๆนะคะเขาต้องให้เด็กมีทิชชู่ติดตัวไปด้วยนะคะมีทิชชู่กับผ้าเช็ดหน้านะต้องเอาติดตัวคู่กันค่ะก็จะเอาไปแพ็คหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าที่บ้านเหลือเท่าไหร่เพราะว่าเด็กๆต้องหยิบเอาไปโรงเรียนทุกวันนะคะอันนี้เป็นผ้าขัดตัวนะคะเวลาอาบน้ำก่อนที่จะลงออนเซ็นนะก็ต้องขัดตัวก่อนนะคะซื้อสีขาวให้พี่มิโซะละกันส่วนสีหวานๆนี้ให้มิลินนะตรงนี้ก็เป็นพวกขวดแบ่งเล็กๆนะคะเอามาแบ่งใส่สบู่แชมพูอะไรพวกนี้นะพี่มิโซะบอกว่าเอาแค่2ขวดพอนะคะแต่ว่ามิลินบอกว่าต้อง3แล้วก็ต้องมาเอาถุงเก็บอาเจียนนะคะเวลาแบบเมารถจะอาเจียนในรถนะก็จะได้อาเจียนใส่ในถุงนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นทอยเลทค่ะเป็นแบบเวลาปวดฉี่ในรถฉี่ใส่ในถุงนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นแบบเจลนะคะไม่เป็นของเหลวหกเลอะเทอะถุงเก็บอาเจียนต้อง3ถุงนะคะแต่ที่บ้านน่าจะยังเหลืออยู่แล้วก็กล่องใส่แป้งสีฟันค่ะส่วนพวกน้ำกับขนมก็ให้มิรินมาเลือกเอาเองนะคะส่วนพี่มิโซะก็ขอไปซื้อกับเพื่อนเองนะคะขอเงินไปซื้อเองรัวแมวน้ำผู้ช่วยบอกว่าให้เอา3อันไปอ่ะอ๋อเหรอขนมขวดแล้วเซนเซให้กี่ขวดเซนเซให้2ตอนเวลาโอโยโดนึงอันและเวลาตื่นและตอนเช้าได้1อันและถ้าไม่พอก็ใช้จีโดฮัมไบจีได้แต่ว่าซื้อแค่น้ำกับน้ำชาเป็นนาฬิกาหรออันนั้นไม่ใช่นาฬิกาก็เหมือนเป็นรูปนาฬิกาหรือแบบนี้ดีค่ะได้เซนเซนี่สองอันอันนี้หรือว่าอันนี้คิดว่าของไหนดีก็อันนี้แหละทำไมอ่ะแล้วทำไมอันไหนกับอันไหนก็อันนี้มันสองอันไงก็อันนี้ทำไมอ่ะ一ヶ月に一度。一ヶ月に一度。这些吗？我穿上。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 我มาเปิดกระเป๋าดูของมันต้องมีในการไปแคมป์ของมิรินกันนะคะว่าปีนี้จะมีอะไรพีคๆบ้างปีที่แล้วจำได้แบบมีอะไรนะเจลจัดระเบียบหน้าม้าอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูซิว่าปีนี้เธอจะซุกซ่อนอะไรไปบ้างนะคะกระเป๋าใหญ่มากนี่คือไปค้าง1คืนนะคะมีกระเป๋าใหญ่1ใบเป้ง1ใบเต็มทั้ง2ใบเอาเปิดอะไรก่อนดีเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเขาก็จะมีนี่นะคะเรียกว่าชิโอรินะคะชิโอริก็จะเป็นเหมือนแบบ
รายละเอียดทั้งหมดในการไปการเดินทางครั้งนี้นะคะคือมีทุกอย่างบอกเอาไว้ในนี้ละเอียดละออที่สุดจุดมุ่งหมายนู่นนี่อันนี้ก็ตารางเวลาแบบคร่าวๆนะคะเดี๋ยวข้างในเนี้ยจะมีแบบละเอียดยิบแบบเนี้ยยิบมากยิบมากอีกทีในนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือของเช็คลิสต์ของที่ต้องเอาไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเล็กก็คือกระเป๋าสะพายนี่กระเป๋าเป้นี้นะคะว่าต้องมีอะไรในกระเป๋าเป้บ้างแล้วก็กระเป๋าใบใหญ่ต้องมีอะไรบ้างนะคะก็คือเด็กเขาก็จะจัดเองนะเขาก็จะเช็คนี่คือไม่ได้จัดเองหมดเลยมาไม่ได้ช่วยจัดเลยนะก็เลยยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าเขาใส่อะไรไปบ้างนะคะแล้วก็จะมีบัสว่าใครนั่งบัสไหนแล้วก็นั่งฝั่งไหนก็คือกำหนดที่ไปเลยนะคะแล้วก็ใครนอนห้องไหนนอนกับใครอะไรนู่นนี่นะคะก็คือแผนผังโรงแรมแล้วก็นี่ก็คือแบบตารางเวลาแบบละเอียดยิบก็คือแบบจะมีการพูดคุยกันในห้องมาล่วงหน้าแบบเป็นเดือนแล้วนะว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วก็กฎระเบียบกฎกติกามารยาทมีอะไรบ้างเวลาแบบเวลาอาบน้ำเวลากินข้าวแบบคือทุกเวลาต้องมีกฎกติกามารยาทกำกับอยู่เวลาเดินเวลาไปไหนมาไหนแล้วก็อันนี้ก็คือแผนที่ที่จะไปนะคะไปนิโก้นะคะนิโก้ที่มีเป็นแบบนิโก้เป็นเมืองมรดกโลกนะที่มีลิง3ตัวปิดหูปิดปากปิดตานึกออกไหมคะแล้วก็จะมีด้วยนะว่า in case ว่าแดดออก in case ว่าฝนตกต้องทำตัวยังไงของที่ต้องเตรียมอะไรประมาณนี้นะคะของที่ต้องใช้คือทุกอย่างต้องเอาไปทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่า in case ว่าแดดออกใช้อะไร in case ว่าฝนตกใช้อะไรนี่ก็จะไปทริปให้สนุกเพื่อที่จะไปทริปให้สนุกต้องยังไงวันก่อนเดินทางต้องยังไงที่บัสต้องทำยังไงที่โรงแรมในโรงแรมต้องทำยังไงก็คือแบบกฎกติกามารยาทกำกับไว้เรียบร้อยแล้วก็เช็คอุณหภูมิร่างกายล่วงหน้าเช็คตอนกี่โมงกี่องศาปวดท้องไหมท้องเป็นยังไงมีไอไหมเจ็บคอไหมมีอะไรบาดเจ็บไหมนู่นนี่นะคะละเอียดละออสุดแล้วก็ผู้ปกครองสแตมป์แล้วก็คุณครูสแตมป์กระเป๋าเล็กเนี้ยส่วนมากจะเป็นแบบของที่เขาจะใช้ณวันแรกเลยก็คือเขาไปพรุ่งนี้เขาไปค้างคืนหนึ่งนะคะวันแรกที่แบบต้องหยิบใช้เยอะๆก็คือจะอยู่ในใบนี้นะคะส่วนใบนี้ก็คือเหมือนแบบเข้าโรงแรมแล้วตอนกลางคืนต้องมีอะไรบ้างอันนี้มาม่าขออนุญาตมิลินแล้วนะมิลินบอกว่าเปิดดูได้ถ่ายได้นะเริ่มแรกน้ำนะคะน้ำ3ขวดอนุญาตแค่น้ำเปล่าและน้ำชาให้เอาไป3ขวดแล้วเดี๋ยวทางโรงแรมจะให้อีก2ขวดนะคะมิรินก็เอาน้ำชาไป2มิรินเป็นคนชอบกินน้ำชามากกว่าน้ำเปล่านะคะจากนั้นก็รองเท้าใส่ในอาคารค่ะน่าจะสำหรับใส่ในโรงแรมก็คืออันนี้ใส่ที่โรงเรียนนั่นแหละใส่บนตึกโรงเรียนนะคะก็ต้องเอาไปด้วยไว้ใส่ในโรงแรมผ้าเช็ดหน้า2ผืนแบบผ้าเช็ดหน้าแบบใหญ่อ่ะเขาเรียกอะไรผ้าขนหนูเช็ดหน้าเลยพลาสเตอร์ยาอันนี้แบบมิรินเป็นคนที่ติดพลาสเตอร์ยามากชอบติดพลาสเตอร์ยามากกล่องนึง40แผ่นเนี่ยเธอสามารถใช้แป๊บเดียวหมดซื้อบ่อยมากอันนี้น่าจะเป็นชุดเผื่อนะคะกางเกงขาสั้นกับเสื้อแขนยาวชุดไว้ใส่วันรุ่งขึ้นนะคะ
เขาจะเน้นให้ใส่กางเกงขายาวนะส่วนเสื้อก็แล้วแต่ว่าถ้าร้อนก็เป็นเสื้อสั้นได้เพราะว่ามีให้เอาแจ็คเก็ตใส่กระเป๋านี้ไปแล้วแล้วก็นี่ผ้าเช็ดตัวนะคะได้เป่าผมในนี้ในกำหนดการเขาเขียนว่าที่โรงแรมในห้องเขาจะนอนกัน5คนนะคะในห้อง5คนนั้นก็จะมีไดเออร์มีไดเป่าผมให้แล้ว1เครื่องแล้วก็ให้ใครก็ได้ใน5คนนั้นเอาไปอีกเครื่องหนึ่งมิรินก็เลยเป็นคนเอาไปอันนี้อะไรอันนี้ถุงเท้าและอันเดอร์แวร์ต่างๆอันนี้กระเป๋ายิบกระเป๋าย่อยม่านเด็กหญิงหวีทุกคนกิ๊บนี่ผมในการไปครั้งหนึ่งคืนคืออะไรก่อนนี่เอาไปเผื่อเพื่อนทั้ง5คนหรือเปล่าสามเจ็ดอันในการไปครั้งหนึ่งคืนกิ๊บนี่ผมเจ็ดอันจ้าแล้วก็ชุดนอนนะคะชุดนอนก็เน้นชุดนอนให้ใส่กางเกงขายาวเสื้อแขนยาวเป็นชุดนอนมาร์คแล้วก็อะไรนะอีโคแบ็กช้อปปิ้งแบ็กยังไม่จบจ้ากิฟยังไม่จบอะไรเนี่ยเธอไปสรรหาซื้อมาจากไหนเนี่ยชอบมากในการไปร้านรอยเย็นนะคะเดี๋ยวนี้ไปเองนะมาร์คเขาเขียนไว้ให้เอาไป5แผ่นนะคะนี่ก็เลยเอาไปเลย7นี้เซตสำหรับเวลามีประจำเดือนนะคะกระทันหันก็คือใครที่มาแล้วหรือยังไม่มาต้องเอาไปทุกคนนะที่เป็นเด็กผู้หญิงนะคะก็จะต้องมีกางเกงในสำหรับใส่เวลาประจำเดือนนะคะที่มันจะมีแผ่นรองไม่ให้มันแบบทะลุทะลวงมากางเกงข้างนอกอ่ะ2แล้วก็ผ้าอนามัย3คือเด็กผู้หญิงทุกคนต้องเอาไปไม่ว่าจะมีแล้วหรือยังไม่มีก็ตามเขาก็มีคลาสสอนอยู่แล้วนะเขาสอนตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะที่เราเคยคุยกันสอนการมีประจำเดือนต้องปฏิบัติตัวยังไงการใส่ผ้าอนามัยการแปะโน่นนี่ครูที่ห้องพยาบาลเขาบรีฟเสร็จแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วปีนี้ก็มีมาสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะเตือนความจำสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีอันนี้ก็สบู่ยาสระผมโฟมล้างหน้าแล้วก็แปรงสีฟันนะคะเดี๋ยวเก็บเข้าไปให้เหมือนเดิมและด้านหน้านี้ก็ถุงขยะนะคะถุงขยะซึ่งทุกคนต้องเก็บขยะของตัวเองกลับมาทิ้งที่บ้านนะคะที่ญี่ปุ่นมันจะหาถังขยะสาธารณะยากมากนะคะก็คือขยะที่เกิดจากตัวเองก็ต้องเก็บกลับมาทิ้งที่บ้านเองแล้วก็ถุงเวลาไปช้อปปิ้งนู่นนี่ซื้อของฝากอะไรเขามีให้อยู่แล้วนะทั้งหมดของวงของว่างเงินสำหรับเอาไปซื้อของฝากให้พกไปคนละ 3,000 เยนนะคะใครจะให้น้อยกว่านั้นก็ได้แต่ว่าห้ามเกิน 3,000 เยนแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าค่ะกับทิชชู่คนละ1เซตในนี้มีอยู่แล้วเซต1แล้วอันนี้สำหรับวันรุ่งขึ้นเกมนะคะให้เป็นพวกเกมการ์ดเท่านั้นอูโน่กับไพ่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งพี่มิโซก็จะไปถัดจากมิรินนะคะเลื่อมๆกันมิรินจะไปอาทิตย์กับจันทร์พี่มิโซจะไปจันทร์อังคารพุธนะคะแล้วก็มีเกิดการแย่งชิงเกมกันเกิดขึ้นมิรินก็อยากจะได้อูโน่แต่พี่มิโซก็บอกว่ามิโซสัญญากับเพื่อนแล้วว่าจะเอาอูโน่แล้วมิรินก็เลยบอกว่าซื้ออูโน่ใหม่อีกอันนึงได้ไหมซึ่งมาม่าบอกว่าเราบ้านเราจำเป็นต้องมีอูโน่สองชุดหรออะไรอย่างนี้ถ้าทุกคนกลับมาแล้วก็เลยกลายเป็นว่ามิรินเอาไพ่ไปแล้วมาม่าก็บอกว่า
บ้านเพื่อนก็ต้องมีอูโน่บ้างแหละไม่ให้เพื่อนเราอูโน่ไปเรากันอะไรเขาก็โอเคโอเคแล้วก็นี่นะคะด้านหน้าก่อนละกันด้านหน้ากระเป๋าเงินผ้าเช็ดหน้าทิชชู่อันนี้แบบต้องมีนะเด็กญี่ปุ่นไปโรงเรียนทุกวันทุกเช้าครูจะตรวจเซตผ้าเช็ดหน้ากับเซตทิชชู่นะคะเวลาเช็คชื่อก็ต้องแบบว่าชูเช็คชื่อตอนเช้าต้องชูขึ้นมานะว่าตัวเองมีพกมาแล้วยาแก้เมารถนะคะต้องนั่งบัสนะนั่งบัสไปประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะคะเขาเขียนว่า2ชั่วโมง40นาทีถึง3ชั่วโมงใครเมารถก็ต้องเอายาเมารถไปด้วยจริงๆมิลินก็ไม่แทบจะไม่เคยเมารถนะแต่ว่าพกไปทุกครั้งวีค่ะวีและกระจกจ้าเอาไว้วีหน้ามาแน่นอนปีนี้ยังไม่เจอนะเจลจัดระเบียบหน้ามาสงสัยลืมแล้วก็ตรงนี้อะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยเอาไว้ใส่ที่แขนที่ขากันแมลงกันยุงนะคะมันจะมีกลิ่นอยู่ในนี้เหมือนยางมัดผมเนาะแต่ว่ามันเป็นยางที่ใส่แขนใส่ขาไล่แมลงนะคะเพราะว่าเขามีต้องไปเดินป่ากันด้วยนะถุงมือใส่สำหรับตอนเดินป่าแบบว่าต้องดึงนู่นดึงนี่เหนียวนู่นเหนียวนี่อะไรประมาณนี้นะคะถุงอาเจียนถุงเก็บอาเจียน in case ที่เมารถนะคะคือทุกคนต้องเอาไปคนละ3ถุงแล้วก็นี่รายละเอียดทริปปีนี้ครูบอกว่าให้เอาเป็นไอ้วงแหวนนี้ใส่ไปนะคะไม่ให้เอาสเปรย์ไปแล้วเพราะว่าเหมือนปีที่แล้วมีคนเอาไปแล้วก็ฉีดกันไปฉีดกันมาก็เหมือนแบบเข้าหน้าเข้าตาเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะปีนี้เลยห้ามสเปรย์กันยุงห้ามสเปรย์กันแมลงให้เอาเป็นแบบเป็นใส่แขนใส่ขาไปแทนแผ่นรองนั่งนะคะคนละ1แผ่นเวลาแบบนั่งกินหรือว่านั่งพักที่ไหนก็คือแบบนั่งใครนั่งมันนะไว้พลาสติกไว้ใส่เอกสารเสื้อกันฝนกับร่มพับนะคะเสื้อแจ็คเก็ตบางๆกล่องดินสอนะคะไว้จดนู่นจดนี่เพราะว่ามีเดินวอล์กแรลลี่หรือว่าไปแบบตามมิวเซียมอะไรก็ต้องจดหมวกนะคะหมวกขาวแดงสำหรับเวลาทำกิจกรรมแล้วก็หมวกธรรมดาสำหรับเวลาเดินเที่ยวขนมนะคะทุกที่เขาจะกำหนดขนมไม่ให้เกิน300เยนนะแต่ว่าปีนี้ป.6 ไม่ได้กำหนดราคานะคะแต่ว่ากำหนดว่าต้องกินให้หมดกินหมดได้ภายใน20นาทีไม่น่าจะได้เนาะเยอะเชียร์หมดแล้วค่ะปีนี้ไม่มีอะไรพีคเท่าไหร่นะน่าอาจจะรู้ตัวแล้วว่าเอาอะไรพีคไปก็คงไม่ได้ใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยแบบไม่มีอะไรพีคมากมีแค่กิฟต์7อันในการค้าง1คืนเท่านั้นเสร็จแล้วนะคะเปิดกระเป๋าเด็กป.6ของมันต้องมีในการไปทริปค้าง1คืนนะคะพรุ่งนี้ต้องไปถึงโรงเรียน6โมงครึ่งนะคะ6โมงเช้า6โมงครึ่งรถออกจากโรงเรียน7โมงเช้าจ้ะก็คือต้องตื่นประมาณตีห้าครึ่งนะคะตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนแล้วมามาก็ยังไม่ได้นอนเดี๋ยวขอไปนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นไปส่งมิลินกันค่ะทริปป .6 ปีสุดท้ายแล้วอ้อเกือบลืมค่ะแล้วก็ต้องมีผ้าพันคอด้วยนะคะผ้าพันคอนี้คือใช้มาตั้งแต่ป .1 นะเขาจะให้ปีละสีนะคะก็คือเวลาออกนอกสถานที่เขาก็จะให้ใส่เป็นแบบม้วนๆเหมือนผ้าพันคอในนาลีบ้านเราอะผ้าผูกคอประมาณนั้นนะคะก็คือใส่แล้วก็พอไปทริปอะไรกลับมาออกนอกสถานที่กลับมาก็คือเอากลับมาซักรีดแล้วก็เอาไปคืนครูที่โรงเรียนนะคะ
แล้วครูเวลาเลื่อนชั้นเขาก็จะครูประจำชั้นปีนี้ก็จะส่งต่อให้ครูประจำชั้นปีหน้านะคะแล้วก็ใช้ต่อๆกันมาจนเนี้ยป .6 แล้วของพี่มิโซะสีเขียวนะคะเมื่อก่อนมันจะมีประจำของแต่ละคนนะไม่ใช่แบบว่าใช้มั่วๆนะก็คือมีชื่อเขียนไว้นะคะ6ปีผ่านไปฝนตกอีกนะคะเช้านี้ไม่สะดวกเลยだれ？カサカサ。ゆかこちゃん。バイバイ。ต้องเดินเอาหมอมาข้ามไปก็ได้ระวังรถแก๊งสาวๆพี่ป .6 นะคะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลนะแก๊งนี้เผลอแป๊บเดียวอยู่ป .6 เฉยเลยแม่ๆทำใจกันไม่ทันเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมกันจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ